รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณอาครับนี่เมลอนสมูทตี้ครับผม Thank you Oh you're welcome ขอบคุณคะแมวมีข่าวดีมาบอกค่ะข่าวดีอะไรของแกนางแมวกูแมวกับพี่เป๋เอากูแมวกับพี่เป๋จะมาแจกซองอะค่ะแจกซองแปลว่าจะแต่งงานพี่เป๋เหรอเปล่าค่ะซองป้าป่าจะบ้าเหรอนี่แค่แจกซองป้าป่ายืนบิดไปบิดมาแกจะเขินทำไมทำไมจะไม่เขินล่ะก็คนสองคนเขารักกันแล้วชวนกันไปทำบุญน่ะมันก็ต้องเขินเป็นธรรมดาสิอุ้ยลืมไปคนหน้าตากี้เหล่กี้เหล่แบบนี้แล้วแต่ยังไม่เคยมีแควน่ะก็คงไม่รู้หรอกเฮ้ยโอ้โหมาว่าฉันหน้าตาขี้เหล่ขี้เหล่แต่ฉันขี้เหล่แกน่ะขี้แปดเก้าเหล่แล้วนางแมวเฮ้ยบอกตรงนะเว้ยแต่ฉันยังมีแฟนน่ะฉันไม่เลือกแฟนแกหรอกแฟนฉันต้องสวยรวยแล้วก็เพอร์เฟกต์เว้ยสเปคสูงขนาดนั้นไม่ดูสารรูปเองเลยพี่พี่ดวงครับมากาแฟมาเสิร์ฟมานอกไปโดโดเฮ้ยกาแฟได้แล้วครับอ้าวน้องโบเป็นไรร้องไห้อ่ะหนูเลิกกับแฟนนะพี่ก็เราตกลงว่าจะไปเที่ยวปีใหม่ด้วยกันใช่ไหมแล้วจู่ๆก็มาเปลี่ยนแผนไปกับเพื่อนแทนแล้วหนูล่ะชวนไปไหนก็ไม่เคยไปอยู่แต่กับเพื่อนกับเพื่อนกับเพื่อนล่าสุดหนูจับได้ว่ามันมีกิ๊กอะโอ้นี่น้องโบไอ้แฟนที่ใส่แย่แบบนี้เลิกไปอะดีแล้วนี่เราหน้าตาดีขนาดนี้มันยังไม่เห็นค่ายเหรอเนี่ยพี่ได้เป็นแฟนกับน้องโบนะพี่บอกกงนะพี่จะไม่ให้ไปไหนเลยพี่จะดูแลทุกกระเบียดนิ้วไปไหนไปด้วยพี่กลัวคนอื่นจีบพี่กูเวอร์ไปปะเนี่ยจะมีเวอร์ทำไมพี่พูดเรื่องจริงนี่ถ้ามีแฟนน่ารักอย่างน้องโบนะมดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมนี่ถ้าหล่อจีไปแล้วก็ผู้ชายดีๆคิดแต่แบบนี้สิคะหนูก็เลยเจอแต่ผู้ชายเร็วๆถ้าพี่ดูแลหนูดีขนาดนั้นจริงๆอ่ะหนูก็เป็นแฟนพี่ไปแล้วเหมือนกันพี่กีบได้ปะล่ะแล้วพี่กล้าปะล่ะกล้าจีเอากล้างั้นก็เป็นแฟนกันสิมาเลยคือคุณพิมนะเป็นแฟนแล้วนะหลังเลิกงานหลังเลิกงานไปดูหนังไปดูหนังจัดไปเลยเจอกันเลยน้องโบรอโอ้โหจัดไปโอ้โหเป็นแฟนฮะง่ายว่ะนี่โกงเป็นอะไรอะครับเฮ้ยโป่งนี่แฟนแล้ววะเฮ้ยนี่แฟนนะไม่ใช่ก้อนขี้หมาจะได้เผลอไปเหยียบได้ตามหน้าร้านน่ะคุณนายครับจริงๆนะครับนี่ผมยังไม่เชื่อกับหูตัวเองเลยเมื่อกี้ผมเอากาแฟไปเสิร์ฟเขาแล้วเห็นน้องโบนั่งร้องไห้อยู่ครับผมก็เลยไปปอบกันไปปอบกันมาลูกขอเป็นแฟนผมซะงั้นหน้าตาอย่างพี่เนี่ยเหรอจะมีใครมาขอเป็นแควนปุ๋ยผู้หญิงคนนั้นอ่ะก็คงจะหน้าตาขี้เหร่มากเลยสินะพี่สกรหนูลืมบอกไปอ่ะอาทิตย์หน้าหนูมีจองรีสอร์ทที่เชียงใหม่ด้วยนะพี่อ่ะต้องไปกับหนูเพราะว่าเราเป็นแฟนกันแล้วพี่สกรคะอย่าลืมนะที่พูดไว้อ่ะถ้าพี่เป็นแฟนหนูพี่ก็ต้องมีเวลาให้หนูทุกวันเลยแตกตายคาร้านไหมเนี่ยคุณรักครับแล้วผมจะได้ไปเชียงใหม่กับน้องเขาด้วยอยู่กัน2ต่อ2เป็นไปได้ไงเหมือนฝันเลยครับคุณรักเหมือนฝันจริงๆนะครับเนี่ยแต่อาทิตย์หน้าแกลากลับบ้านไปหาพ่อไม่ใช่เหรอเออว่ะเอ้ยไม่เป็นไรครับคุณรักครับลูกกตัญญูอย่างผมเนี่ยถ้าอยากให้เลือกระหว่างพ่อกับผู้หญิงเลือกพ่อผมเลือกผู้หญิงครับคุณรักไอ้ก้อนพี่คุณรักครับผมพ่อจะเจอเมื่อไหร่ก็ได้แต่ผู้หญิงคนนี้ถ้าพลาดแล้วพลาดเลยนะครับYou play gun, love me
ที่ตรงนี้ยังคงมีรักถ้าเธอเหนื่อยนักให้มาพักใจจะคอยพันแผลจะคอยป้อนยาจะคอยรักษาอาการเจ็บให้